สวัสดีค่ะฟ้าใสณภัชชาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทราบวิธีการทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงส์เต็มเปี่ยมค่ะการทำบุญคือการกระทำในสิ่งที่ดีงามหรือการประพฤติชอบทางกายวาจาใจโดยการทำบุญที่นิยมกันมากที่สุดก็คือการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของค่ะเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆให้กับผู้อื่นและสังคมค่ะแต่วิธีการทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงส์เต็มเปี่ยมต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กระทำและเข้าใจอย่างถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาทราบวิธีกันค่ะตามหลักพุทธศาสนามีการทำบุญด้วยกัน10วิธีเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุ10สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ10ประการคือ 1. ให้ทานให้ทานเป็นการแบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญการให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวและความยึดในวัตถุนอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือส่วนรวม 2. รักษาศีลรักษาศีลก็เป็นบุญเป็นการฝึกฝนที่จะลดละเลิกความชั่วไม่ไปเบียดเบียนใครมุ่งที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นและเป็นการบ่มเพาะนิสัยให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ 3. การเจริญภาวนาก็เป็นบุญการภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่าจะมีจิตใจที่มีความสงบมีชีวิตที่มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสูงขึ้น 4. อ่อนน้อมถ่อมตนผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะแสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อยและต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในด้านความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน 5. ช่วยเหลือสังคมรอบข้างช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวมหรือช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นบุญ 6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมบุญกับเราเมื่อทำบุญอันใดแล้วก็อุทิศส่วนบุญนั้นแก่ผู้มีพระคุณหรือผู้อื่นสัตว์อื่นจะทำให้ได้รับผลบุญเพิ่มยิ่งขึ้นเป็นการแสดงถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาจจะทำโดยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือการบอกกล่าวให้ครอบครัวได้ร่วมอนุโมทนาบุญก็ถือว่าเป็นบุญด้วยเช่นกัน 7. การยินดีในบุญของผู้อื่นเมื่อได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นผู้อื่นทำบุญทำความดีก็พลอยปลื้มใจพลอยยินดีในบุญที่เขากระทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก็เป็นบุญแล้ว 8. ฟังธรรมฟังธรรมเป็นการบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างสวัยฟังธรรมะฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นความจริงเป็นความดีเป็นความงามแล้วก็ยังได้บุญกุศลด้วย 9. แสดงธรรมแสดงธรรม
ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่นแสดงธรรมะนำธรรมะไปบอกกล่าวเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องของความดีงามก็เป็นบุญ 10. ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมมีการปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญก็ถือว่าเป็นบุญด้วยเช่นกันในเรื่องของทานศีลภาวนาที่คนเราปฏิบัติกันอยู่นั้นมี3ข้อหลักๆคือ 1. ทานได้แก่การให้คือการระงับความโลภ 2. การรักษาศีลเป็นเครื่องระงับความโกรธ 3. การภาวนาเป็นเครื่องระงับความหลงการปฏิบัติเพียงให้ทานรักษาศีลเพียง2ข้ออย่างนี้เป็นบุญที่มีกำลังน้อยให้ผลสำเร็จมรรคผลเบื้องต้นเท่านั้นคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเท่านั้นถ้าเจริญภาวนาไปด้วยก็จะมีกำลังมากทำให้สำเร็จมรรคผลคือพระอรหันต์แต่ถ้าเกิดทำทานรักษาศีลทำภาวนาทำด้วยตัณหาก็จะเป็นบุญที่กำลังน้อยแต่ถ้าไม่ทำด้วยตัณหาก็จะเป็นบุญที่มีกำลังมากทำให้สำเร็จมรรคผลได้ตัณหามี3อย่างด้วยกันคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาการทำบุญที่แฝงไว้ด้วยตัณหาทั้ง3อย่างมีดังนี้กามตัณหาได้แก่ความอยากได้นั่นอยากได้นี่เช่นทำบุญอยากได้วิมานสวยในสวรรค์ทำบุญขอให้เกิดชาติใหม่เป็นคนรวยคนหล่อคนสวยเป็นต้นภาวะตัณหาได้แก่ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่เช่นทำบุญหวังไว้ว่าถ้าตายไปจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือนั่งสมาธิแล้วหวังไว้ว่าถ้าตายไปจะได้เกิดเป็นพรหมเป็นใหญ่บนสวรรค์เป็นต้นวิภวตัณหาได้แก่ความอยากเหมือนกันเป็นความอยากที่ไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่เช่นทำบุญไว้เพื่อชาติใหม่ไม่อยากเกิดมาจนเป็นต้นบุคคลที่ทำทานมีศีลภาวนาที่มีความปรารถนาในตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งคือทำโดยหวังผลตอบแทนไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่างใดแต่บุญกุศลนั้นมีน้อยเป็นการทำบุญที่ทำให้ตนเองต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ส่วนบุคคลที่ทำทานรักษาศีลภาวนาโดยไม่มีตัณหามาเจือปนไม่หวังผลตอบแทนใดๆเป็นกุศลที่ทำแล้วพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกการทำบุญถวายสังฆทานหากเราเลือกสิ่งของที่จำเป็นแก่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญต่างๆก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราพบความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้สิ่งของต่างๆที่เราควรนำไปถวายมีดังต่อไปนี้ 1. เครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอใช้ในการจดนัดหมายต่างๆ 2. ใบมีดโกนเพราะพระต้องโกนผมทุกวันโกน 3. ผ้าไตรจีวรควรเลือกผ้ามัสลินเพราะเป็นเนื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้น 4. หนังสือธรรมะสารคดีนิตยสารเนื่องจากพระสงฆ์มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้
ที่แตกฉานทั้งทางธรรมและรู้ทันข่าวสารบ้านเมือง 5. รองเท้าเพื่อให้พระได้ใส่เดินธุดงค์ไปเรียนหนังสือไปทำกิจนิมนต์ต่างๆ 7. ผ้าขนหนูสีสุภาพ 8. เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือชุดคอมพิวเตอร์เพราะบางวัดที่ห่างไกลตามชนบทก็ยังขาดแคลน 9. ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกไม้กวาดไม้ถูพื้น 10. แชมพูเนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในการชำระล้างหนังศีรษะก่อนปลงผมควรเลือกสูตรดูแลหนังศีรษะลดอาการคันศีรษะการทำบุญมีองค์ประกอบหลัก2อย่างคือ 1. วัตถุทานต้องได้มาโดยชอบไม่ได้มาโดยการเบียดเบียนผู้อื่นถือเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์ 2. เจตนาในการทำบุญต้องบริสุทธิ์มีเจตนาทานด้วยจิตยินดีเป็นกุศลไม่กังวลไม่มัวหมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าแม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดีเจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดีจะทำให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญการถวายทานแด่พระอริยะเจ้าหรือผู้มีศีลจะบังเกิดผลมากอานิสงส์จะมากก็เพราะผู้รับเปรียบเสมือนกับเนื้อนาที่ดีเมล็ดข้าวก็ย่อมเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามแต่ถ้าเกิดผู้รับไม่มีศีลก็เปรียบได้กับเนื้อนาที่ไม่ดีเมล็ดข้าวก็ย่อมไม่เจริญงอกงามอย่างไรก็ตามการให้ทานแก่ผู้ไม่มีศีลแม้จะเป็นทานที่ทำให้เกิดผลบุญน้อยแต่ก็ไม่ควรมองข้ามเพราะการให้ทานไม่ว่าจะให้กับผู้ใดก็ตามหัวใจสำคัญคือการสละออกย่อมได้ประโยชน์แก่ตัวผู้กระทำคือการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดเบาบางจากความโลภความตนีทีเหนียวขณะเดียวกันถ้าเลือกทำบุญกับผู้มีศีลเท่านั้นเพราะจะทำให้ตนได้ผลบุญมากได้อานิสงส์มากแต่กับคนยากคนจนหรือกับสัตว์ทั่วไปกลับตนีทีเหนียวไม่อยากแบ่งปันเพราะกลัวจะได้บุญน้อยก็แสดงให้เห็นว่ายังมีความโลภอยู่ยังมีความตนีอยู่เป็นการให้ที่หวังผลทำให้จิตใจมัวหมองสำหรับการประกอบบุญด้วยการรักษาศีลเป็นการละเว้นจากการประพฤติชั่วทางกายและวาจาแล้วยังเป็นการให้ทานที่เรียกว่ามหาทานอันจะก่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผู้ปฏิบัติมากคือ 1. การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ถือเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้อื่น 2. การละเว้นจากการถือเอาของที่มีเจ้าของโดยที่เขาไม่ได้ให้เป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น 3. การละเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นการให้ความบริสุทธิ์แก่บุตรภรรยาของผู้อื่น 4. การละเว้นจากการพูดเท็จเป็นการให้ความจริงแก่ผู้อื่น 5.การละเว้นจากการเสพสุราอันเป็นเหตุทำให้ผิดศีลข้ออื่นๆอานิสงส์ของการรักษาศีล 5 1. ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน 2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในปกครองมีความปลอดภัย 3. ครอบครัวมีความสุข 4.พูดอะไรมีผู้ให้ความเชื่อถือคำพูดมีเสน่ห์จับใจผู้ฟัง 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดี
เฉลียวฉลาดการเจริญภาวนาหมายถึงการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมะเข้าใจความเป็นไปของชีวิตเพื่อให้จิตใจผ่องใสเบิกบานโดยแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ 1. การสวดมนต์เป็นการทำให้จิตมีสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์นอกจากนี้ยังได้อานิสงส์จากพุทธคุณของพระคาถาต่างๆที่เราอ่านหรือเปล่งวาจาออกมาพระคาถาต่างๆล้วนเป็นถ้อยคำมงคลทำให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวผู้เปล่งวาจาและผู้ที่ได้ยินคนโบราณมีความเชื่อว่าหมู่เทวดาชอบฟังธรรมะและเสียงสวดมนต์และท่านก็จะอวยพรเป็นมงคลแก่ผู้เปล่งวาจานั้น 2. การทำสมาธิเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้มั่นคงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลที่ทำสมาธินั้นพ้นจากกิเลสเป็นช่วงเวลาหนึ่งทั้งยังเป็นการฝึกจิตใจให้นิ่งไม่อ่อนไหวง่ายและมั่นคงมากเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ 3. การเจริญวิปัสสนาคือการต่อยอดจากการฝึกสมาธิขึ้นมาอีกขั้นแตกต่างจากการทำสมาธิที่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งมองเห็นความเป็นไปและทางออกโดยไม่ฟุ้งซ่านสับสนเช่นพิจารณาสังขารมองเห็นความเป็นไปตามสัจธรรมทำให้ไม่เกิดความยึดติดเป็นต้นสรุปแล้วในเรื่องของการทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เราทำตามกำลังของเราเท่าที่เราจะสามารถทำได้และต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแม้แต่เงินเพียงน้อยนิดก็สามารถสร้างมหากุศลได้เช่นร่วมสร้างพระพุทธรูปร่วมสร้างโรงทานร่วมสร้างถนนเป็นต้นขอเพียงเงินนั้นได้มาอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้เบียดเบียนของใครมาก็พอและที่สำคัญเจตนาตอนที่ทำต้องบริสุทธิ์คือมีความยินดีในบุญที่ทำเกิดความสุขและความอิ่มเอมใจเพียงเท่านี้ก็ได้อานิสงส์ผลบุญเต็มเปี่ยมแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสณพัชชาขอบคุณและสวัสดีค่ะ